พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดี145เป็นข้อพระคำของเป็นข้อพระคำที่หลายคนชอบนะผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนชอบในสดุดี145ข้อ1จนถึงข้อ9พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะยืนยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ข่าวทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงเมตตากรุณาทรงกริ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้ามไปข้อ20พระเจ้าทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนอธรรมพระองค์จะทรงทำลายพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือชนรุ่นถัดไปจะดำรงความเชื่ออยู่ได้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งชนรุ่นถัดไปนะครับชนรุ่นถัดจากเราไปจะดำรงความเชื่ออยู่ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรุ่นนี้ท้ายที่จริงแล้วพระองค์ได้ทรงมีการส่งไม้ผลัดคือข่าวประเสริฐจากชนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งส่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประเทศไทยและส่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายและรุ่นของข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งได้เชื่อได้ติดตามพระเจ้าอยู่ณเวลานี้ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงโปรดตกแต่งและได้สร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นให้จิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์หลายมีชีวิตงดงามให้ความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายแข็งแกร่งให้ความรักมั่นคงของพระองค์เจ้าดำรงอยู่ในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ความเชื่อความหวังใจของข้าพระองค์ที่ได้ติดตามพระเจ้าเป็นความเชื่อเป็นความหวังใจที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไม่มีวันเสื่อมสูญไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ความเชื่อความหวังใจและความรักที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระเจ้าและขอถวายเกียรติแด่พระองค์จะไม่มีวันสูญสิ้นไปและได้ทรงโปรดช่วยเหลือด้วยเถิดให้รุ่นถัดไปที่จะมีประสบการณ์อย่างที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีและที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความเชื่อในการติดตามพระเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์ขอสมโปรดนำและอวยพระพรมาอย่างทุกคนสรรเสริญพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาพระคำของพระเจ้าเราพบว่าผู้คนแต่ละยุคต่างก็ได้รับหรือได้ประสบกับบรรยากาศทั้งดีและร้ายคละกันไปอย่างต่อเนื่องและไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในยุคไหนก็บางช่วงเวลาของแต่ละยุคนั้นก็เจอบางครั้งก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ดีแสนดีนะครับพี่น้องครับการดำเนินชีวิตก็อาจจะเฉียดสวรรค์นะบางครั้งบางบรรยากาศนี่นะครับพี่น้องครับไม่ดีเอาเลยนะฮะพี่น้องครับรู้สึกเราอยู่ในบรรยากาศแสนเศร้าเราก็อยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเกือบจะเฉียดนรกเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศใดก็ตามพี่น้องครับให้จิตใจของเราหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นยืนหยัดในความเชื่อในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับส่วนอาจารย์เปาโลซึ่งท่านเองมีประสบการณ์ในเรื่องของความเชื่อท่านได้มีส่วนในการเสริมสร้างลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็คือทิโมธีและได้ตกแต่งและได้มีส่วนในการหนุนกำลังให้กำลังใจความเชื่อกับทิโมธี
แต่ว่าหนึ่งในคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทิโมธีคนที่ชื่อเดมัสและฟิเนอัสและคนอื่นๆปรากฏว่าพอเราอ่านพระคำของพระเจ้าใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ10เราพบความจริงตรงนี้ก็คือคำว่าเดมัสได้หลงรักโลกนี้เสียแล้วหมายถึงเดมัสเขาเองได้ละทิ้งความเชื่อพระเจ้าไปเสียแล้วนั่นเองพี่น้องครับตรงนี้เราจะพบเลยนะครับว่าทั้งติโมธีก็ดีก็ยังยืนหยัดในความเชื่อเพราะว่าแมสเสจที่หรือเนื้อหาที่อาจารย์เปาโลได้ส่งไปให้กับติโมธีก็คือเนื้อหาอย่างเดียวกันที่ส่งไปให้กับเดมัสแต่ว่าเดมัสนี่นะครับมีจิตใจรักโลกเสียแล้วหมายถึงชีวิตของเขาได้ละทิ้งความเชื่อเสียแล้วนั่นเองพอเราได้มีโอกาสได้วกกลับมานะครับแล้วเราได้ตรวจตาดูในพระคัมภีร์เราก็พบใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ7 2ทิโมธีบทที่4ข้อ7ข้าพเจ้าในที่นี้คือเปาโลข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังและได้แข่งขันจนถึงที่สุดแข่งขันอะไรครับแข่งขันในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในทางของพระเจ้านะข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วข้อ8ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้านี่คือชีวิตของจัมโปโรได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมมงกุฎแห่งความชอบธรรมมาจากการมีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงโปรดประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นขอพระคุณพระเจ้าไม่ใช่สำหรับอาจารย์เปาโลคนเดียวแต่รวมไปถึงคนยุคต่อๆมาตราบจนกระทั่งวันนี้เอเมนพี่น้องครับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราบอกกับคนข้างๆได้ไหมครับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของท่านฮาเลลูยาพี่นะครับไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงโปรดประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์โอซานาโอซานาพวกพี่น้องครับเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานแล้วนะครับพี่น้องยินดีในการเสด็จมาของพระองค์เรายินดีใช่ไหมครับพี่น้องครับเรายินดีใช่ไหมครับน้ำตาผมไหลพราพราพราเลยนะครับรู้ได้ยังไงอ่ะว่าผมจะแบ่งปันเรื่องนี้โอซานาโอซานาพี่น้องพระองค์กำลังจะเสด็จมาและจะมาคว้าเอาคนของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์เราพร้อมไปใช่ไหมครับพี่น้องครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับชนรุ่นถัดไปจะดำรงความเชื่อได้อย่างไรตรงนี้นะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเลยนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมพลังกันในการรักษาความเชื่อรักษาความจริงนะพี่น้องครับรักษาความเชื่อรักษาความจริงให้ความจริงตามพระคำของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงรักษาตนเองที่จะมีชีวิตที่จะมีความมั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรารอดขณะเดียวกันก็มีส่วนในการสร้างชนรุ่นถัดไปอย่างเต็มกำลังให้เขาได้รักษาความเชื่อจนถึงที่สุดสำคัญมากเลยนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตเด็กทุกระดับตั้งแต่2ขวบ3ขวบรับรู้แล้วนะครับพี่น้องครับเด็กเดี๋ยวนี้นะครับเพียงแค่5ขวบนะครับเล่น LINE เป็นนะพี่น้องครับเล่น Facebook เป็นไลน์พี่น้องครับป๊อปเดียวเก่งมากเลยนะครับแล้วสามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตท่องในอินเทอร์เน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับพี่น้องเด็กต้องการความรอดด้วยเด็กต้องการชีวิตนิรันดร์ด้วยไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่เด็กทุกคนจะรุ่นต่อไปจะดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อได้อย่างไรขึ้นอยู่กับรุ่นของเรานี่แหละพี่น้องครับที่เราจะส่งมอบและส่งต่อความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่แข็งแกร่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวาให้กับรุ่นถัดไปบางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่มีลูกมันก็ตอบง่ายนะครับพี่น้องครับแต่เราก็มีเพื่อนเรามีบัดดี้เรามีมิตรสหายถูกไหมครับรุ่นถัดมาในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงลูกก็ได้แต่หมายถึงเพื่อนที่รักอาจจะหมายถึงใครบางคนญาติมิตรสหายหรืออาจจะใครบางคนก็ได้เพราะเราพบว่าคนรุ่นถัดจากเราไปเขาต้องการพระเจ้า
เขาต้องการพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าไร้ค่าไม่มีประโยชน์ไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถไปสวรรค์ได้โดยการประพฤติดีมนุษย์ไม่อาจไปสวรรค์ได้โดยการทำความดีมนุษย์ไม่สามารถไปสวรรค์ได้โดยการที่มีชีวิตเป็นคนชอบธรรมด้วยการประพฤติในตัวของเขาเองไม่ใช่ไปไม่ได้นะครับถ้าไปได้ก็ดีแต่ไปไม่ได้เพราะในพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยในกิจการบท4ข้อ22ในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยด้วยนามอื่นซึ่งให้มนุษย์ทั้งหลายรอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าสิทธิ์อำนาจแห่งความรอดจิตวิญญาณรอดไปถึงชีวิตนิรันดร์ได้อยู่ที่พระเยซูพระเยซูเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างจิตวิญญาณมนุษย์ดังนั้นพี่น้องครับคำถามกลับมาก็คือว่ารุ่นถัดจากเราไปเขาจะดำรงความเชื่อได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตรงนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องเอ่ยถึงต้องพูดถึงเพราะว่าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าในช่วงกรียุคในสมัยสิ้นยุคหรือในช่วงกรียุคจะมีปรากฏการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ให้เราดูด้วยกัน2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ข้อ5แต่จงเข้าใจในข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินพี่น้องครับอันนี้ชัดเลยนะครับเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทุรุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ไม่สนใจใดๆเลยนะครับพี่น้องสมัยจะสิ้นยุคจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นก็คือไม่เชื่อฟังบิดามารดาแล้วก็ไม่ให้อภัยกันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยที่เราทั้งหลายจะสามารถผ่านไปได้และช่วยรุ่นถัดไปผ่านได้ฮาเลลูยาและนั่นเองความเชื่อของเราต้องแข็งแกร่งเพียงพอที่เราจะช่วยรุ่นถัดไปให้มีความแข็งแกร่งเหมือนอย่างที่เรามีความเข้มแข็งในพระเจ้าพี่น้องครับจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราเป็นเหมือนโคชชิ่งนะฮะพี่น้องครับเป็นโคชก็คือหมายถึงเป็นผู้ที่นำล่องเป็นผู้ที่แนะแนวแนะนำให้กำลังใจกับคนรุ่นต่อไปขอพระเจ้าโปรดช่วยและไม่เพียงแต่ในสมัยสิ้นยุคจะมีบรรยากาศในพระคัมภีร์2ที่โมธีบทที่3ข้อ1จนถึงข้อ5แล้วยังรวมไปถึงโคโรนาไวรัสหรือโควิด19พี่น้องครับผู้ติดเชื้อโควิด19อัปเดตสูงสุดนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็คือ42,924,533คนอเมริกานะฮะติดเชื้อ8ล้านเศษอินเดีย7ล้านเศษประเทศไทย3,731ซึ่งในด้านหนึ่งก็บางคนบอกโอ้โหน้อยนิดแต่จริงๆแล้วพี่น้องอย่าประมาทเหมือนกับที่ศิลาได้พูดถึงมีคนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ติดเชื้อในทางภาคใต้ขอร้องพี่น้องครับในเรื่องนี้เราต้องระวัดระวังเอเมนและที่สำคัญพี่น้องครับเราเองซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าเราต้องสั่งใจของเราเองว่าฉันจะไม่มีวันสะดุดใครไม่สะดุดพระเจ้าและไม่สะดุดมนุษย์หน้าไหนไม่สะดุดใครทั้งสิ้นฉันจะผ่านได้โดยพระคุณและความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉันจะมีชีวิตมั่นคงในความเชื่อฉันจะอยู่ในความรักของพระองค์พระเจ้าจะทรงโปรดอุ้มชูข้าพระเจ้าพระเจ้าจะยึดข้าพระเจ้าไว้พระเจ้าจะช่วยข้าพระเจ้าไว้ข้าพระเจ้าเป็นของพระองค์ไปเสียแล้วข้าพระเจ้าไม่ใช่ของโลกเอเมนไหมครับพี่น้องครับและไม่เพียงเท่านั้นในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งอยู่ในยุคนี้เราก็พบว่ามีผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 5G คนที่ชื่อว่าออเทอร์ฟิสเทนเบิร์กพี่น้องครับพี่น้องคงเคยได้ยินในอินเทอร์เน็ตออเทอร์ฟิสเทนเบิร์กได้เตือนว่าคลื่นไร้สาย 5G เสี่ยงก่อให้เกิดโรคมะเร็งณเวลานี้นะครับได้เตือนอย่างนั้นจริงๆว่าเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งและพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่นะครับมีความถี่สูงมากกระทบต่อโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีลอนมัสก์พี่น้องคงจะรู้จักอีลอนมัสก์ซึ่งได้มีความตั้งใจที่จะส่งดาวเทียมออกไปนอกโลก 20,000 ดวงในอวกาศนั่นหมายความว่าในอนาคตผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินโลกไม่ต้องใช้ซิมการ์ดสามารถที่จะคอนเน็กเชื่อมโยงกับดาวเทียมได้อย่างง่ายดายแต่แน่แหละคลื่นถี่จากอากาศจากเบื้องบนมันจะยั่วเยี้ยไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินโลกก่อให้เกิดเป็นเซลล์ในสมองได้และนี่คือที่มาที่เราทั้งหลายต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร
ทางเดียวนะครับต้องปิดเครื่องมือสื่อสารและจะใช้เฉพาะจำเป็นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอโปรดเมตตาให้คนในยุคนี้มีภูมิต้านทานและมีการป้องกันมีการป้องกันมีเกราะป้องกันมีการป้องกันเกี่ยวกับรังสีและมีการป้องกันเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขอพระเจ้าโปรดประทานหนทางในการป้องกันเกิดขึ้นและนอกจากนี้ในฐานะที่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับรัฐบาลโลกกำลังที่จะพังงาดขึ้นและพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่ารัฐบาลโลกไม่เคยปราณีใครเลยรัฐบาลโลกจะกำกับและควบคุมมนุษย์ทั้งปวงให้ติดเครื่องหมาย666หรือเราเรียกว่าไปเป็นการฝังไมโครชิปซึ่งตรงนี้พี่น้องครับเราจะต้องขอพระเจ้าโปรดช่วยพี่น้องได้ยินได้ฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจารย์ทำไมพูดบ่อยจังแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเรื่องนี้เราจำเป็นที่ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าให้ความเชื่อของเราร้ายซับให้ความเชื่อของเราแข็งแกร่งขึ้นให้ความเชื่อของเรานั้นมีส่วนในการที่จะมีอิทธิพลแตะต้องคนรุ่นถัดไปให้มีความเชื่ออย่างที่เราเชื่อให้ความเชื่อของทุกคนได้แข็งแกร่งในทางของพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพียงลำพังแต่เราสามารถที่จะเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับพระพรได้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเอเมนเมื่อเราได้ดูข้อพระคำของพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้อ่านไปชนรุ่นถัดไปจะดำรงอยู่ในความเชื่อนะครับจะดำรงความเชื่ออยู่ได้อย่างไรให้เรามาตรวจตาดูในพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับนะพี่น้องครับอยู่ใน145ข้อที่1จนถึงข้อ3ในพระคัมภีร์ได้กล่าวดังนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะเยือนยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้อ2ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้ตรงนี้กำลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่าชนรุ่นถัดไปดำรงความเชื่ออยู่ได้โดยคนรุ่นปัจจุบันก็คือรุ่นก่อนเขานะครับก็คือรุ่นปัจจุบันได้วางแบบอย่างชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราวางแบบอย่างชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าชีวิตของดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างสวยงามมากในพระคำของพระเจ้าเขาเป็นบุคคลที่มีหัวใจของพระเจ้าในหนึ่งซามูเอลบทที่13:14ในกล่าวไว้นะครับบทที่13:14บอกว่าแต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนคือราชอาณาจักรของซาอูลซึ่งเป็นพระราชาก่อนดาวิดพระเจ้าทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยในภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเจ้าสอหา the man after God's heart ก็คือเป็นหัวใจบุคคลที่มีหัวใจติดตามพระเจ้าเป็นบุรุษที่กระทำตามพระทัยของพระเจ้าเป็นบุรุษที่มีจิตใจมั่นคงในทางของพระเจ้าไม่ยอมให้จิตใจของตัวเองแกว่งไปแกว่งมาแต่ให้จิตใจของตัวเองมั่นคงในการมีชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้านี่คือชีวิตของดาวิดและชีวิตที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้าของดาวิดเขาเยินยอพระเจ้าเขายกย่องพระเจ้าในภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าทุกวันทุกวันขอบพระคุณพระเจ้าเรามาถูกทางเลยนะครับคริสตจักรสุรินทร์มาถูกทางเรามีการนมัสการพระเจ้าเกือบจะทุกวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ณเวลานี้เรามีการนมัสการเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยนะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันจันทร์แต่ว่าไม่เป็นไรวันจันทร์ก็ให้พี่น้องได้นมัสการพระเจ้าแท้สองสารพระเสริญพระเจ้าที่บ้านพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้อ2ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการเมื่อพิจารณาพี่น้องครับจะเห็นเลยนะครับว่านี่คือแบบอย่างชีวิตของดาวิดที่ได้ถวายสาธุการแด่พระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเลยก่อนดาวิดที่รักในการเยินยอพระเจ้าไม่มีและไม่มีใครเลยนะครับก่อนดาวิดรักในการถวายสาธุการแด่พระเจ้าทุกๆวันเหมือนดาวิดและนี่พระคำของพระเจ้ายืนยันว่าดาวิดมีชีวิตเช่นนั้นกษัตริย์ดาวิดมีจิตใจโหยหาพระองค์และเป็นแบบอย่างที่ดีงามมากเลยนะครับ
พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เสาะหาผู้เผยพระชนะพระเจ้าไม่ได้เสาะหาคนที่มีความสามารถสูงแต่พระเจ้าเสาะหาดวงใจดวงนั้นวิญญาณจิตวิญญาณของเขาผู้นั้นที่รักในการเยินยอพระเจ้ารักในที่ประทับของพระองค์รักที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นแบบอย่างที่สวยงามแด่พระเจ้าและกษัตริย์ดาวิดเป็นเช่นนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเห็นทอดพระเนตรเห็นเราที่เราจะเป็นรุ่นปัจจุบันนี้ที่เราจะส่งต่อไม้ผลัดให้กับรุ่นถัดไปได้เห็นว่าเราเองนั้นรักในการสรรเสริญพระเจ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับพี่น้องครับในส่วนตรงนี้ผมอิจฉาคนที่ร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะในนมัสการดีนมัสการได้อย่างมีชีวิตชีวาผมอิจฉามากๆนะครับอย่าพูดตรงๆเลยนะครับจันกบครับผมอิจฉาคุณนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดบนเวทีนี้นะครับว่าร้องเพลงได้เพราะมากและต๊อกแต๊กอีกคนหนึ่งอยู่ไหนต๊อกแต๊กอาจารย์ประทับใจอิจฉาต๊อกแต๊กมากเลยนะร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เจด้วยเจไม่รู้นะผมอิจฉาทุกคนเลยนะพี่น้องครับพูดง่ายๆเลยพูดแบบไม่อายเลยเพราะว่าร้องเพลงน้ำตาไหลพรากมีความสุขมีการเจิมมีการดลใจมีวิญญาณที่ดีมีจิตใจที่เปิดประตูให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตและพระเจ้าก็เคลื่อนไหวในชีวิตของคนเหล่านี้พี่น้องครับที่ได้นำนมัสการขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแม้ว่าเราจะร้องเพลงไม่เพราะไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ให้เรามีวิญญาณในการรักในการนมัสการเอเมนให้เราทั้งหลายเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นถัดไปเอเมนพี่น้องครับให้จิตใจและจิตวิญญาณของเราเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่รุ่นถัดไปวางแบบชีวิตอย่างดีให้กับคนรุ่นถัดไปพี่น้องครับเมื่อเราได้ดูที่พระธรรมติโมธีพระธรรมติโมธีก็เป็นกำลังใจให้เราได้เห็นภาพชัดนะครับ1ติโมธีบทที่4ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาทั้งในการประพฤติทั้งในความรักทั้งในความเชื่อและในความบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและในการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์พี่น้องครับขอหนุนใจที่เราจะเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านวาจาประพฤติความรักความเชื่อสิ่งที่สำคัญก็คือมีชีวิตบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีกำลังใจที่จะมีชีวิตแบบนั้นในทางของพระองค์เพื่อที่เราจะส่งต่อไม้ผลัดให้กับคนรุ่นต่อไปส่วนท่านที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆในระยะนี้ในปีนี้หรือในปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับหากท่านเองไม่ได้เจอใครเลยซึ่งท่านประทับใจก็ขอหนุนใจว่าที่โบสถ์มีแน่แล้วก็มีอีกหลายคริสตจักรก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่สวยงามแล้วก็การเป็นแบบอย่างที่สวยงามมากนะครับในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่6ข้อ2ก็คือการเป็นแบบอย่างที่สวยงามของเซราฟิมเซราฟิมนี่นะครับได้มีการนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าเหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีก6ปีกใช้2ปีกบังหน้า2ปีกคลุมเท้าและด้วย2ปีกบินไปมาข้อที่3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มล้นไปด้วยพระสิริของพระองค์สองปีกบังหน้าเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงการนมัสการถ่อมตัวลงถ่อมใจลงต่อพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสองปีกคลุมเท้าเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่งดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้าสองปีกบินไปมาเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงการปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความเต็มใจบินไปมาปรนนิบัติพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้พระเจ้าชื่นใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามของเซราฟิมให้กับบรรดาผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินโลกขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนเอเมนที่รุ่นของเราจะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นถัดไปรุ่นถัดไปจะดำรงอยู่ในความเชื่อได้ก็เห็นแบบอย่างที่ดีงามจากเราประการต่อมานะครับพี่น้องครับให้เราดูด้วยกันนะในพระคัมภีร์ซึ่งได้บันทึกไว้ในข้อที่4ข้อ5ข้อ6สดุดี145ข้อ4ข้อ5ข้อ6คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศใช้คำว่าประกาศและประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์
ข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับชนรุ่นถัดไปดำรงความเชื่ออยู่ได้โดยเลยครับก็คือดำรงความเชื่ออยู่ได้โดยคนรุ่นก่อนเขาได้ทำการประกาศข่าวดีถึงราชกิจของพระเจ้านะที่เขาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องครับเป็นความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นชนรุ่นปัจจุบันที่เราจะส่งไม้พัดเราควรที่จะมีประสบการณ์ในการรับการเจิมจากพระเจ้าแล้วก็จะมีประสบการณ์ในการที่เราจะมีชัยชนะโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดมีชัยชนะในการช่วยเหลือจากพระเจ้าและเป็นอำนาจของพระเจ้าเคลื่อนผ่านดาวิดสู้รบกับโกลิอัทและได้ชนะพอชนะปั๊บเห็นชัดเลยนะครับว่านั่นแหละคือราชกิจอันอนุภาพของพระเจ้าสวมทับชีวิตของดาวิดใช้ก้อนหินบวกกับเชือกสลิงนะเชือกนะครับที่จะแกว่งฟู่ปั๊บกลางกระหม่อมเลยนะครับพี่น้องครับยักษ์โกลิอัทล้มโครมลงไปและเอามีดของเขาเนี่ยนะครับดาบไม่ใช่มีดดาบนะฮะของเขาเนี่ยฟันคอของเขาก็คือยักษ์โกลิอัทตายนี่คือราชกิจอันอนุภาพของพระเจ้าที่เจิมอยู่เหนือดาวิดเราทั้งหลายซึ่งมาหาพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าเราเองเนี่ยนะครับเราแต่ละคนเนี่ยจะได้เห็นอนุภาพราชกิจอันอนุภาพของพระเจ้าเคลื่อนผ่านตัวเราพี่น้องเชื่อไหมครับจึงอยากจะขอหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้หากว่าพี่น้องมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจขอพี่น้องเชื่อเถอะเอเมนพระเจ้าองค์นี้จะปลดปล่อยฤทธิ์อนุภาพฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตของท่านให้ท่านหายโรคสำหรับท่านที่เจ็บป่วยให้ท่านหายสนิทโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนการอัศจรรย์มีเสมอโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนเราจะไม่ติดยึดอยู่กับว่าเมื่อไหร่หนอและอย่างไรพี่น้องครับแต่เราติดยึดอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยข้าพระเจ้าในเวลาที่เหมาะสมการอัศจรรย์เกิดขึ้นแน่กับข้าพระองค์พระเจ้าทรงเปลี่ยนวาระพระเจ้าเปลี่ยนฤดูกาลแทนที่จะหายในช่วงเดือนหน้ามาหายในวันนี้แทนที่จะหายในปีต่อไปหายภายในเดือนนี้การอัศจรรย์เกิดขึ้นได้โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนนี่คือเรียกว่าราชกิจอันอนุภาพของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะไม่จำกัดราชกิจอันอนุภาพของพระเจ้าในกรอบความคิดของเราเราจะไม่จำกัดในความสามารถของพระเจ้าตามสิ่งที่เราเองคุ้นเคยแต่เราจะเปิดประตูให้ราชกิจของพระเจ้าเคลื่อนผ่านตัวเราเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องครับเราเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เอเมนพระเจ้าของเราทรงกระทำการล้วนแต่ดีแก่ทุกคนที่เชื่อและติดตามพระเจ้าเอเมนฉะนั้นพี่น้องในข้อความตรงนี้นะครับช่วยให้เราทั้งหลายได้เห็นชัดอะไรนะครับให้เราได้เห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นคำตอบก็คือว่าราชกิจของพระเจ้าเป็นราชกิจอันอนุภาพจริงไหมจริงและเป็นราชกิจที่เข้มแข็งมากที่ทรงฤทธิ์เปลี่ยนชีวิตได้ที่ทรงฤทธิ์ปรับสภาพชีวิตของเราทั้งหลายได้ที่ทรงฤทธิ์กระทำให้เราแข็งแกร่งในพระเจ้าได้ที่ทรงฤทธิ์กระทำให้ชีวิตของเราได้รับการช่วยกู้ได้ในแต่ละเรื่องพี่น้องดูด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวไว้ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ1ข้อ2เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยอาจารย์เปาโลได้ส่งจดหมายไปยังทิโมธีบอกว่าบุตรของข้าพเจ้าคือบุตรฝ่ายวิญญาณจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยพี่น้องครับตรงนี้อาจารย์เปาโลได้เห็นอะไรครับเห็นชัดเจนว่าบุคคลที่จะสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้และในการให้คนอื่นมีประสบการณ์ได้ประการแรกสุดเลยเขาต้องเข้มแข็งขึ้นประการที่สองเขาเองนั้นมีใจปรารถนาในการที่จะได้ส่งมอบคำสอนส่งมอบประสบการณ์ส่งมอบความรักความดีงามความห่วงใยแก่บุคคลเหล่านั้นที่ยินดีที่จะรับเอาสิ่งดีจากพระเจ้าด้วยความเชื่อรับเอาคนเหล่านั้นที่รับเอาสิ่งดีจากพระเจ้าด้วยความเชื่อว่า
พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่กระทำกับคนที่หนึ่งได้พระเจ้าทรงกระทำกับชีวิตของคนถัดไปได้พระเจ้าสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับพี่น้องครับและราชกิจของพระเจ้าไม่เคยสูญสิ้นฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้เราทั้งหลายซึ่งเชื่อพระเจ้าเราจะเปิดประตูให้พระองค์ประกอบพระราชกิจด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านจิตวิญญาณของเราให้ตัวเราเองนั้นเป็นบุคคลเป็นชานอลเป็นท่อพระพรเป็นบุคคลแห่งพระพรที่จะเป็นพระพรสู่บุคคลอื่นพี่น้องผมเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อทันทีที่เราขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งทันทีที่เราขยับด้วยความเชื่อที่เราจะส่งต่อท่อพระพรแห่งพระเจ้าราชกิจอนุภาพของพระเจ้าออกไปในการแนะนำใครพี่น้องครับพระเจ้าก็จะขยับทันทีที่เราขยับพระเจ้าก็ขยับทันทีที่เราโอเคเราเชื่อพระเจ้าก็ทรงขยับด้วยพระกรุณาและด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านความเชื่อพระเจ้าขยับเลยนะครับและคนรุ่นถัดไปก็จะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเพราะว่าเขาเองเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็ได้รับประโยชน์เพราะมีคนส่งมอบมาพี่น้องครับเมื่อมีคนส่งมอบมาเราเชื่อเพราะเราเชื่อรุ่นถัดไปเชื่อรุ่นถัดไปก็ได้รับประโยชน์และเจริญแข็งแกร่งในพระเจ้าเอ็มพี่น้องตรงนี้เป็นอะไรที่มีคุณค่าอย่างสูงในฝ่ายวิญญาณพระคำของพระเจ้าเป็นพระคำที่ไม่ตายในพระคัมภีร์ได้กล่าวนะครับบอกว่าพี่น้องครับคนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระเจ้าให้กับคนอีกชั่วอายุหนึ่งนั่นหมายถึงคนอีกชั่วอายุหนึ่งจะเห็นราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือชั่วอายุของตนยกตัวอย่างเช่นไรฮาร์ดบองเก้พี่น้องคงเคยได้ยินไรฮาร์ดบองเก้เป็นชาวเยอรมันไปประกาศข่าวประเสริฐในแอฟริกาและปรากฏว่าการรับใช้พระเจ้าของท่านได้เพิ่มพูนผู้คนเกิดขึ้นมีความเชื่อมีความแข็งแกร่งในพระเจ้าจากจำนวนคนผู้คนไม่กี่คนขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวนแสนขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวนล้านต่อหนึ่งคำเทศนาหนึ่งรอบมีผู้คนที่มาร่วมประชุมสูงสุดถึง4ล้านกว่าคนรอบเดียวนะครับ4ล้านกว่าคน1รอบ4ล้านกว่าคนและจากนั้นท่านก็ได้ส่งมอบพระพรตรงนี้ให้กับทีมของท่านที่ชื่อว่าแอนดรูและบุคคลผู้นี้ขอโทษดาเนียลชื่อดาเนียลผมจำชื่อผิดดาเนียลก็รับมอบไม้ผลัดนั้นและดาเนียลก็ทำการของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ไรฮาร์ดบองเก้ได้ทำการของพระเจ้าและพระพรนั้นก็ส่งมอบมาให้กับดาเนียลก็ได้เทศนาและมีผู้คนเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันที่ได้รับไม้ที่ท่านได้รับไม้ผลัดจากไรฮาร์ดบองเก้ฉะนั้นตรงนี้ทันทีที่มีการส่งมอบไม้ผลัดดาเนียลก็ทำได้อย่างเต็มที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อไรฮาร์ดบองเก้ขยับด้วยความเชื่อพระเจ้าก็ทรงขยับการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของดาเนียลขอพระเจ้าจะทรงขยับการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราเอเมนพี่น้องครับเราจะไม่หยุดเอเมนไหมครับพี่น้องครับก่อนที่เหตุการณ์ของโลกนั้นจะได้อวสานลงในยุคแห่งพระคุณจะสิ้นสุดลงขอพระเจ้าทรงโปรดนำเอเมนให้เราดูต่อนะครับในข้อที่7จนกระทั่งถึงข้อ9ข้อที่7เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องเรือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ข้อ8พระเจ้าจะทรงเมตตากรุณาและทรงกริ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักความเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเอ็นดูและทรงมีพระกรุณาอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ตรงนี้กำลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่าชนรุ่นถัดไปดำรงความเชื่ออยู่ได้โดยที่เขาเหล่านั้นมีประสบการณ์กับคุณงามความดีอันอุดมของพระองค์ขอพระเจ้าจะทรงโปรดนำให้ชนรุ่นถัดไปได้มีประสบการณ์กับความดีอันอุดมของพระองค์ความดีอันอุดมของพระองค์ก็คือเป็นราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ชีวิตของคนรุ่นถัดไปเขาเหล่านั้นซาบซึ้งถึงความดีของพระเจ้าเขาเหล่านั้นได้กลับใจใหม่มาหาพระองค์เขาเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าหลุดพ้นจากบาปเขาเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่เขาเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้รับการสร้างขึ้นใหม่มีความเชื่ออันเข้มแข็งเขาเหล่านั้นมีโอกาส
ใหม่ในทางของพระเจ้าเขาเหล่านั้นยินดีที่จะก้าวเข้าไปสู่ในมิติใหม่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์วันนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าอยู่เราเห็นไหมครับว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนมีประสบการณ์กับความดีคุณความดีอันอุดมของพระองค์ให้มีประสบการณ์ตรงนี้เพื่อว่าที่เราเองนั้นมีประสบการณ์กับคุณความดีของพระองค์เราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำให้กับคนรุ่นถัดไปได้อย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าทรงกระทำการคุณความดีของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าและคุณความดีของพระองค์ก็จะส่งต่อให้กับท่านส่งต่อให้กับคนถัดไปพี่น้องครับผมเชื่อเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่ได้ให้คุณความดีของพระองค์ถูกส่งต่อออกไปโดยการใช้ความเชื่อตลอดเส้นทางชีวิตของเขาก็คือเชื่อวางใจในความรักมั่นคงก็คือเชื่อในการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะปลดปล่อยชีวิตของเขาผู้นั้นหลุดพ้นจากอำนาจมืดเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์อำนาจพระโลหิตสามารถชำระมนทินบาปได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรามีวิญญาณใหม่วิญญาณของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปเจอสิ่งที่ดีงามมากมายที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้พี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังจงยึดชีวิตนิรันดร์ในพระคัมภีร์1ทิโมธีบทที่6ข้อ12เพราะว่าท่านได้บากบั่นท่านได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังท่านได้ยึดชีวิตนิรันดร์ท่านได้รักษาสิ่งดีไว้นะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังยึดมั่นว่าความดีงามความดีแห่งพระคุณอันอุดมของพระองค์จะปรากฏเป็นจริงและเราจะให้คนเหล่านั้นได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องครับชนรุ่นต่อไปเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าถ้าเกิดเขาไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาก็จะทิ้งพระเจ้าเขาก็จะพบว่าเข้ามาในศาสนาคริสต์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาชิมบรรยากาศเสียงเพลงอันไพเราะของนักร้องนักดนตรีมาสัมผัสการอธิษฐานเผื่อจากนั้นพอเลิกโบสถ์เลิกปุ๊บกลับไปที่บ้านแล้วก็การเวลาต่อมาเขาก็อาจจะมีภารกิจยุ่งเหยิงซาตานอาจจะหลอกเขาก็ทำให้เขาบอกว่าวันนี้ขอบ๊ายบายสักอาทิตย์หนึ่งนะในอาทิตย์ต่อไปก็อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วอีกต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งในที่สุดจิตวิญญาณก็เย็นลงความร้อนรนในพระเจ้าก็เย็นลงฉะนั้นพี่น้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยที่จะได้มีส่วนในการที่จะฟื้นฟูจิตใจของทุกคนที่จะมีประสบการณ์กับคุณงามความดีอันอุดมของพระเจ้าได้รู้ว่าพระเจ้าดูแลทุกคนพระเจ้าห่วงใยทุกคนฉะนั้นตรงนี้เราต้องอธิษฐานเผื่อตรงนี้เราต้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนรุ่นถัดไปมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมีประสบการณ์ที่แท้จริงในการช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนถ้าเกิดเขารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าถ้าเกิดเขาได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงจากพระเจ้าเขาจะมั่นคงในพระเจ้าดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือกันและกันเอเมนหัวข้อถัดมานะครับพี่น้องครับทำไมต้องช่วยชนรุ่นถัดไปให้ดำรงในความเชื่อทำไมเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในรุ่นปัจจุบันต้องช่วยคนรุ่นถัดไปให้ดำรงในความเชื่อคำตอบก็คือว่าเพื่อรุ่นถัดไปจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าเพื่อรุ่นถัดไปจะไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้านั่นเองในพระคัมภีร์1ทิโมธีบทที่4ข้อ9ข้อ10ในพระคัมภีร์ที่กล่าวบอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและควรแก่การรับไว้เหตุที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวงโดยเฉพาะของผู้เชื่อในพระองค์จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์พี่น้องครับชนรุ่นถัดไปเขามองดูชนรุ่นปัจจุบันรุ่นถัดไปเขามองเห็นพี่น้องครับเขาเห็นว่าชีวิตของเราสำแดงชีวิตแบบไหนเรามีความเชื่อที่แข็งแกร่งหรือไม่เราเต็มร้อยกับพระเจ้าหรือไม่เรามีชีวิตที่มั่นคงในทางของพระเจ้าหรือไม่
พี่น้องครับชนรุ่นต่อไปเขาต้องการมองบุคคลรุ่นปัจจุบันฉะนั้นขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยให้ชนในรุ่นถัดไปดำรงความเชื่ออยู่ได้เพราะว่าเราเองนั้นได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ชนรุ่นถัดไปนะครับไม่หลงไปจากทางของพระเจ้านี่คือความจำเป็นอย่างมากประการต่อมานะครับเพื่อชนรุ่นถัดไปจะได้ดำเนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายตามพระทัยของพระองค์การดำเนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายตามพระทัยของพระเจ้าที่สำคัญมากเลยนะครับการดำเนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายเพราะว่าพระเจ้าของเราองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงรักผู้คนของพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายเมื่อจุดหมายปลายทางของแต่ละคนก็มีข้อกำหนดของตัวเองแต่ว่าจุดหมายปลายทางของพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ประสงค์ที่จะให้ทุกคนที่จะดำเนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายของพระองค์พี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงวางเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นนะครับในพระคัมภีร์อพยพบทที่3ข้อที่6อพยพบทที่3ข้อที่6ได้กล่าวบอกว่าและพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสหักและเป็นพระเจ้าของยาโคบพี่น้องครับนี่คือคำตรัสของพระเจ้าที่บอกกับทางโมเสสที่บอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสหักและเป็นพระเจ้าของยาโคบกำลังจะหมายถึงอะไรกำลังจะหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเพราะว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อพระเจ้าวางแบบอย่างให้กับอับราฮัมให้อับราฮัมได้มีชีวิตเต็มล้นไปด้วยความเชื่อความเชื่อตามพระสัญญาพระเจ้าได้ให้คำสัญญาตอนที่อับราฮัมอายุ75ว่าท่านจะมีบุตร75รอแล้วรอหาย76รอแล้วรอหาย78 79 80ก็รอหาย81 82 85รอก็หาย85 90รอหาย92 93 95รอหาย96 97ยังรอยังไม่มาจนกระทั่งถึง100ปีพี่น้องครับพระเจ้าได้ให้อับราฮัมเป็นบุรุษแห่งความเชื่อและความเชื่อของท่านไม่อับปางความเชื่อของท่านแข็งแกร่งมากจนกระทั่งครบกำหนดอับราฮัมได้ลูกก็คืออิสฮักอิสฮักแปลว่าหัวเราะยินดีเพราะไม่มีอะไรเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่คืออิสฮักและพระเจ้าได้ทรงให้อับราฮัมนี่นะครับที่จะได้ฝึกชีวิตของอิสฮักซึ่งเป็นบุตรแห่งพระสัญญาพี่น้องครับเป็นบุตรแห่งพระสัญญาไม่ใช่มาทางอิชมาเอลเพราะว่าก่อนอิสฮักนั้นมีอิชมาเอลพระเจ้ามุ่งประสงค์ที่จะให้พระพรแห่งพระเจ้าผ่านทางอับราฮัมมายังอิสฮักและอิสฮักก็มีบุตรนะครับมีบุตรอยู่สองคนก็คือเอซาวนะครับพี่น้องครับกับยาโคบแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่เอซาวได้ขายสิทธิ์หัวปีบุตรหัวปีให้กับยาโคบและพระพรของพระเจ้าก็ผ่านทางอับราฮัมอิสฮักและไปทางยาโคบซึ่งยาโคบชื่อเดิมก็คือยาโคบชื่อใหม่ก็คืออิสราเอลแปลว่าเจ้าชายของพระเจ้าซึ่งมีความหมายก็คือว่าเดสตินีของบรรดาประชาชาติยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลอิสราเอลนั้นเป็นเดสตินีของบรรดาประชาชาติเป็นเดสตินีเป็นลิขิตของบรรดานานาประชาชาติเป็นนาฬิกาบอกเวลาของโลกท่านพี่น้องครับในฐานะที่เราเองนั้นมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือชนรุ่นถัดไปให้เขารู้ว่าลิขิตชีวิตเดสตินีของเขาก็คือพระทัยพระเจ้าที่ได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้กับเขาไม่ใช่เขากำหนดเดสตินีเองให้ชนรุ่นต่อไปนั้นที่จะไม่หลงทางให้ชนรุ่นต่อไปนั้นมั่นคงในทางพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ใช้ครอบครัวของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบเป็นแบบอย่างให้เราทั้งหลายได้เห็นฉะนั้นพี่น้องครับชนรุ่นถัดไปจะแข็งแรงในพระเจ้าและไม่หลงจากทางของพระเจ้าได้อย่างไรแน่ทีเดียวพี่น้องครับต้องอาศัยความเข้าใจและความชัดเจนและความปรารถนาที่เราจะมีส่วนในเรื่องของเดสตินีของพระเจ้าพระประสงค์หรือเรียกว่าลิขิตชีวิตที่มาจากพระเจ้าที่มีต่อนานาประชาชาติพระเจ้าทรงตั้งอิสราเอลและพระเจ้าทรงตั้งทุกครัวเรือนที่จะเห็นว่ารุ่นที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเป็นอย่างไรรุ่นปัจจุบันเราเอาจริงกับพระเจ้ารุ่นถัดไปจากเราเขาเอาจริงกับพระเจ้าด้วยใช่ไหมและรุ่นต่อๆไปเขาจะผงาดขึ้นสู่ในแผนการของพระเจ้าใช่ไหมถ้าใช่พี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับชนรุ่นถัดไปต่อนะครับชนรุ่นถัดไปจะมีความเชื่ออันแข็งแกร่งได้อย่างไรชนรุ่นถัดไปจะมีความเชื่ออันแข็งแกร่งได้พี่น้องครับก็คือให้พระวจนะของพระเจ้าบรรจุเข้าไปในจิตวิญญาณนั่นเอง
ในอิสยาห์บทที่59ในข้อที่21พระเจ้าตรัสว่าและฝ่ายเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายคือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้าและคำของเราซึ่งเราได้ใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พร่าไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกของเจ้าหรือจากปากของลูกของลูกของเจ้าตั้งแต่เวลานี้ไปจนการนิรันดร์พระเจ้าตรัสดังนี้พี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ที่บรรจุถ้อยคำของพระองค์เข้าไปในปากอันหมายถึงถ้อยคำของพระองค์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งดังนั้นคนแต่ละคนที่จะมีชีวิตที่เข้มแข็งได้ก็โดยพระคำเขาไม่ได้เข้มแข็งได้เพราะมีกิจกรรมแต่เข้มแข็งได้เพราะพระคำของพระเจ้าที่ได้ตกแต่งจิตวิญญาณของแต่ละคนพระคำของพระเจ้าควรจะเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งมีการปรับสภาพภายในจิตวิญญาณให้มีความเข้มแข็งในพระเจ้าและเมื่อพระคำของพระเจ้าได้เข้ามาสู่ในจิตวิญญาณชีวิตของเขาจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อจิตวิญญาณเจริญเติบโตขึ้นก็พี่น้องครับก็เขาจะมั่นคงเขาจะไม่แปรปรวนเขาจะไม่หวั่นไหวในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง15ต้องมีที่กล่าวบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือถึงเต็มขนาดความไปบุญของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยความรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะพี่น้องครับชนรุ่นของเราเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่เราเองนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพระคำที่เรามีความเชื่อดีที่เรามีความแข็งแกร่งแต่รุ่นถัดจากเราไปพี่น้องครับให้เราได้มองเห็นอย่างเดียวกันกับที่เรามองนับเวลานี้ก็คือว่าทำอย่างไรเอ่ยคำตอบก็คือพระคำเท่านั้นพระคำจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเหมือนกับพระคำของพระจะเปลี่ยนชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราดูต่อชนรุ่นถัดไปจะดำรงความเชื่อได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าดำรงความเชื่อได้เมื่อเขาได้ใช้ของประทานพี่น้องครับทุกคนที่ติดตามพระเจ้าควรจะใช้ของประทานนะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ของประทานด้วยความเชื่อพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาอาจจะเกิดผลตามสภาพตามศักยภาพตามความสามารถแต่ว่าไม่ใช่ของประทานฉะนั้นพี่น้องครับถ้าไม่ใช่เป็นของประทานสิ่งที่ตามมาก็คือเขาเองนั้นอาจจะไม่ได้บำเหน็จในแผ่นดินสวรรค์ก็ได้อาจจะได้บำเหน็จเฉพาะในโลกนี้แต่บำเหน็จของเขารางวัลของเขาไม่ได้ติดตามเขาไปในแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นเป็นการดีที่เราทั้งหลายทุกคนซึ่งได้มีความเชื่อแล้วได้ใช้ของประทานตามสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราและเราจะส่งต่อให้ชนรุ่นถัดไปได้ใช้ของประทานตามของประทานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขาด้วยความเชื่อเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามใช้ของประทานพระเจ้าก็นำการอวยพรเกิดขึ้นถ้าเราดูในพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับซึ่งได้บันทึกเอาไว้ในมัทธิวบทที่25ข้อ15และในข้อที่15ข้อที่16ข้อ17ข้อ18บทที่25ได้กล่าวดังนี้นะครับข้อ15คนหนึ่งท่านได้5ตารันคนหนึ่ง2ตารันและอีกคนหนึ่งตารันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนและท่านก็ไปในที่นี้กำลังหมายถึงเกี่ยวกับนายคนหนึ่งนะครับซึ่งได้ให้ตารันเอาไว้ข้อที่16คนที่ได้รับ5ตารันก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวคนที่2ได้รับที่ได้รับตารันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันข้อที่18แต่คนที่ได้รับตารันเดียวก็ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้พี่น้องครับคนที่ได้รับตารันเดียวไม่เห็นคุณค่าในตารันและในความสามารถหรือศักยภาพที่ตัวเองได้รับเขาเอาสิ่งที่ดีเอาไปซ่อนไว้หรือไปเก็บฝังไว้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ถามตรงๆเลยนะครับพี่น้องครับว่าเราทุกคนมีของประทานไหมครับมีตารันจากพระเจ้าไหมครับแน่นอนเลยมีเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีแล้วเรามีกี่อย่างครับบางคนก็มีมากกว่า1อย่างบางคนมี3อย่าง5อย่าง7อย่างแต่ขอหนุนใจพี่น้องได้ใช้ของประทานหรือตารันนั้นเต็มที่ไหมครับถ้าสมมติเรามี3อย่างเราได้ใช้1อย่างแต่อีก2อย่างเราใช้เพื่ออะไรครับพี่น้องครับฉะนั้นในเวลานี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะได้ใช้เต็มที่และก็ให้ชนรุ่นถัดไปได้ใช้ของประทานและตารันของเขาได้อย่างเต็มที่เพื่อเขาจะดำรงอยู่ได้ในความเชื่อและได้บำเหน็จในสวรรค์เหมือนอย่างที่เราได้รับบำเหน็จในสวรรค์ด้วย
นอกจากนี้พี่น้องครับตารางและความสามารถที่เรามีอยู่เราใช้เพื่อทำอะไรครับเพื่อที่จะได้มุ่งกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ตารางแก่เรามาเพื่อที่เราจะได้กระทำสิ่งสารพัดเพื่อที่จะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ากระทำให้เป็นที่พอพระทัยเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเราทราบใช่ไหมครับว่าในวันสุดท้ายนั้นจะมีหลายคนที่มาร้องทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทำอย่างนั้นข้าพเจ้าทำอย่างนี้สิ่งที่เขาร้องทูลต่อพระเจ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกให้เขาทำเขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แต่ในวันนี้เรารู้ความจริงแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ดังนั้นในเช้าวันนี้จึงอยากจะขอหนุนใจและอยากจะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกระดับความเชื่อยกระดับจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราขึ้นมาจากระดับที่เราเป็นอยู่มาสู่ที่จะกระทำตามพระทัยของพระองค์และที่เราจะมีส่วนในการฝึกคนรุ่นต่อไปที่จะกระทำตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับพระทัยของพระเจ้าสูงส่งพระประสงค์ของพระเจ้าสำคัญและประเสริฐล้ำเลิศกว่ามากกว่าความสามารถมากกว่าสิ่งที่ผู้คนมากมายกระทำตามความชอบใจหรือกระทำตามอำเภอใจของตัวเองขอพระเจ้าจะทรงโปรดนำฮาเลลูยาที่เราเองนั้นจะได้เต็มล้นเต็มร้อยในทางของพระเจ้าเอเมนใครเชื่ออย่างนั้นครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่เชื่อขอพี่น้องได้ยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราได้ใช้ขอประทานในการที่เราทั้งหลายจะเป็นแบบอย่างไม่เพียงเป็นแบบอย่างที่ดีงามเท่านั้นแต่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นการใช้ของประทานที่ถูกต้องและกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับชนรุ่นต่อไปได้เห็นและมีประสบการณ์และมีความแข็งแกร่งในความเชื่อในทางของพระองค์พี่น้องครับชนรุ่นต่อไปรอคอยรุ่นของเราที่เราจะเป็นบุคคลแห่งพระพรเอเมนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเจิมเราทั้งหลายไว้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องดวงใจของเราฮาเลลูยาชารากาบาพี่น้องครับพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราและพระเจ้าทรงทราบว่าเราอยู่ในสภาพใดในยามที่อ่อนแอพระเจ้าทรงเสริมกำลังขึ้นใหม่ในยามที่เรารู้สึกหมดหนทางพระเจ้าจะเปิดประตูและเปิดทางใหม่ให้กับเราในยามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นคนอื่นได้รับการช่วยกู้แต่ตัวเราเองเราแทบจะเอาตัวเราเองไม่รอดเลยแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายว่าชนรุ่นถัดไปรอคอยรุ่นของเราทั้งหลายอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้รุ่นของเราก็คือเราทั้งหลายทุกคนที่จะมีความเข้มแข็งมีจิตใจเบิกบานมีจิตวิญญาณชื่นบานรักพระเจ้ารับประสบการณ์ใหม่จากพระองค์ทุกวันและเจริญขึ้นในประสบการณ์ใหม่ในทางของพระองค์และขอบพระคุณพระเจ้าที่ใช้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประสงค์ที่จะเคลื่อนผ่านตัวเราขอบพระคุณพระองค์เราเป็นบุคคลที่จะช่วยคนอื่นไปถึงจุดหมายชีวิตขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้เราที่ทางฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพาพระองค์จิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายขอสงบต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ขอรับการสัมผัสด้วยพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายวิญญาณจิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่งดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีจิตใจแซ่ซ้องสรรเสริญแด่พระเจ้ามีจิตใจที่ยืนยอพระเกียรติพระสิริแด่พระนามของพระองค์มีชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับชนรุ่นต่อไปพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นให้ข้าพระองค์หลายที่จะสามารถฝึกและสอนคนอื่นได้และไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนในการกระตุ้นให้คนอื่นเหล่านั้นที่จะรู้ว่าลิขิตชีวิตและจุดหมายปลายทางชีวิตเป็นเช่นไรและขณะเดียวกันพระเจ้าที่ข้าพระองค์จะมีส่วนในการที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นได้ใช้ความสามารถใช้ของประทานในส่วนที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะส่งมอบให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะไม่ได้เอาของประทานของข้าพระองค์
ทั้งหลายที่เป็นอยู่ไปทาบหรือไปมอบให้กับเด็กแต่ข้าพระองค์จะอธิษฐานขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงโปรดส่งมอบของประทานจากเบื้องบนให้กับคนรุ่นถัดไปพระเจ้าและเชื่อในว่าเขาเหล่านั้นจะเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าเชื่อในว่าเขาเหล่านั้นจะเจริญขึ้นในพระเจ้าขอสมโปรดนำและอวยพระพรทุกคนในฝ่ายวิญญาณสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้า
ี่น้องครับก็ผมอยากจะทำกิจพยากรณ์ใครบ้างในห้องประชุมนี้ที่มีความเชื่อพระเจ้าก่อนปี2000คริสตศักราชค.ศ.2000ก่อนปี2000มีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นมีนะฮะมีพี่น้องที่มีขอตัวแทนสัก2คนได้ไหมครับก่อนปี2000มาข้างหน้านี้เลยนะที่เชื่อพระเจ้าก่อนปี2000วิ่งมาวิ่งมาเลยนะครับมาข้างบน2คน2คนใครก็ได้โอเค2คนนะครับ2คนนะ2คนโอเคมายืนใกล้ๆกันเอาละต่อมานะครับมีใครบ้างที่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่2000ขึ้นมาก่อน2010 2000ถึง2010มีไหมครับระหว่าง2000ถึง2010มีใช่ไหมครับผู้ที่เชื่อพระเจ้า2000ถึง2010ออกมาเลยนะครับระหว่าง2000ถึง2010 2000ถึง2010ใช่ไหมโอเคโอ้ดีมากโอเคใครบ้างที่เชื่อตั้งแต่ช่วงหลังน้ำท่วมมาแล้วนะหมายถึงว่าน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะหลังน้ำท่วมมาแล้วเชื่อเลยครับเชื่อมายืนนี้สองคนนะสองคนหลังน้ำท่วมหลังน้ำท่วมเชื่อพระเจ้านะหลังน้ำท่วมโอเคใครบ้างที่เชื่อพระเจ้าภายใน3ปีที่ผ่านมา3ปี3ปีที่ผ่านมามีไหมครับ3ปี2หรือ3ปีมีไหมครับ2 3ปีมาเลย2 3ปีมายืนตรงนี้เลยครับมายืนถัดมา2 3ปีเนี่ยโอเคมาเลยมา2 2 2คน3คนก็ได้โอเคเอาละผมอยากจะให้ขึ้นมาข้างบนทั้งแถวเลยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาเป็นแถวเลยขึ้นมาเป็นแถวขึ้นมาบนเวทีนี้พี่น้องที่ยืนอยู่ในห้องประชุมหรือพี่น้องที่ชมในการถ่ายทอดสดผมจะแจ้งให้เราได้ทำกิจพยากรณ์ร่วมด้วยกันนะครับว่าเป็นการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นส่งความเชื่อส่งความรักส่งสันติสุขส่งพระกรุณาและการสร้างขึ้นใหม่จากพระเจ้าจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้คือรุ่นแรกใช่ไหมรุ่นก่อนปี2000เนาะโอเคเอาหันด้านข้างหันรุ่นนี้ถัดมาหันโอเคไม่หันมาทางด้านนี้หันมาด้านนี้เอามือวางนะครับวางจากรุ่นสู่รุ่นวางมาที่มานี่โอเคเอามือวางจากรุ่นสู่รุ่นเอามาใกล้จากรุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ไปไหนอะน้องผู้ชายเมื่อกี้นะน้องที่เชื่อพระเจ้าเมื่อไหร่2003อยู่ช่วงไหนอ่ะ2003ช่วงที่2โอเคอ่ะ2003โอเคอ่ะ2003โอเค2003โอเคไปด้วยกันโอเคพี่น้องคงจะรู้ว่าพี่น้องเชื่อพระเจ้าประมาณไหนให้เรามีส่วนร่วมในการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นและผมเชื่อว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นชนรุ่นล่าสุดที่จะมีความแข็งแกร่งในความเชื่อเอเมนพี่น้องครับฮาเลลูยาท่านเองรู้ว่าท่านเชื่อพระเจ้าตอนไหนถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าช่วงประมาณก่อน2000ก็คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละทุกคนส่งต่อคำอธิษฐานส่งต่อมาถึงรุ่นตั้งแต่2000ขึ้นมาจนกระทั่ง2010ก่อนน้ำท่วม2010จนกระทั่งถึง2000เท่าไหร่เรามา12แล้วก็ส่งต่อให้เราได้ยื่นมือออกมานะครับทุกคนเลยยื่นมือออกมาทุกท่านเลยยื่นมือออกมาและมีส่วนร่วมในการอธิษฐานขอให้ราชกิจของพระเจ้าราชกิจอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณราชกิจอันประเสริฐราชกิจอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณล้ำเลิศราชกิจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะได้มีการส่งต่อส่งมอบแห่งพระพรและข่าวดีความดีงามของพระองค์คุณความดีของพระเจ้าที่จะส่งต่อจากชนรุ่นสู่รุ่นและเป็นพระพรต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งแต่ละคนสัมผัสสิ่งดีงามจากพระเจ้าตกหลุมรักพระเจ้ารักพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าแต่จะไม่ยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากวนใจในชีวิตแต่ยังยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงในทางของพระองค์ขอพระเจ้าได้สมโปรดด้วยพระพรจากรุ่นสู่รุ่นฮาเลลูยาพี่น้องให้เราเต็มที่สุดๆเลยนะครับฮาเลลูยาจากรุ่นสู่รุ่นฮาเลลูยาเชิญระกับระกับระกับเชิญระกับระกับระกับเชิญระกับ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 
พระเจ้าจากรุ่นฮาเลลูยาจากรุ่นก่อนปี2000ส่งมอบให้พระพรของพระเจ้าให้กับรุ่นฮาเลลูยาตั้งแต่2000ขึ้นมาขอพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะทรงสัมผัสและส่งทับฮาเลลูยาพระเจ้าจะทรงโปรดสัมผัสและส่งทับจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพระเจ้าฮาเลลูยาให้รุ่นใหม่ล่าสุดยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าฮาเลลูยาให้รุ่นใหม่ล่าสุดเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าในนามพระเยซูขอสำรวจที่จะเคลื่อนด้วยพระสิริของพระองค์ในจิตใจและจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งในพระเจ้าและมั่นคงในความเชื่อในพระเจ้าฮาเลลูยาให้เขาได้ยืนหยัดฮาเลลูยาให้เขาได้พบจุดหมายและคิดชีวิตในทางของพระองค์พระเจ้าสำรวจนำพาด้วยเถิดสรรเสริญพระเจ้าจะไม่มีอำนาจอื่นอำนาจใดๆที่จะมากวนใจเขาแต่จะให้เขาอย่างยืนหยัดอย่างมั่นคงในทางของพระเจ้าจนกระทั่งถึงแผ่นดินของพระองค์ขอพระคุณพระเยซูขอพระคุณพระเยซูฮาเลลูยา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 ชนชาติทุกเจเนเรชั่นประสงค์อวยพรและคุ้มครองขอพระพักพระองค์ทอแสงพระสิริบนเราประสงค์ดำรงพระเมตตาให้สันติสุขYeah.
พี่น้องครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะนำการฟื้นฟูสู่ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะบางคริสตจักรแต่ทุกคริสตจักรที่จะมีการส่งมอบไม้ผลัดจากชนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ต้องการที่จะให้รุ่นปัจจุบันเป็นพระพรให้กับรุ่นถัดไปผมอยากจะอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเอาคนที่มีลูกนะใครเอ่ยที่มีลูกขอนำลูกขึ้นมาข้างบนได้ไหมครับอุ้มลูกขึ้นมาลูกยังเล็กอยู่อุ้มลูกขึ้นมาใครเอ่ยที่มีลูกอุ้มลูกขึ้นมาเลยอุ้มมาเลยไม่ทราบอยู่ที่ไหนโอเคมาเลยขึ้นมาข้างบนนี่เลยโอ้ฮาเลลูยาอุ้มลูกขึ้นมาเลยอุ้มลูกขึ้นมาเลยโอเคโอเคพวกเราอธิษฐานเผื่อต้องมาร้องเลยมาร้องโอเคไม่เป็นไรหรอกลูกโอเคไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรโอเคเอาละคือให้เด็กคนนี้เป็นเหมือนกับกิจพยากรนะเป็นกิจพยากรฝ่ายวิญญาณที่อยากจะเห็นเด็กอนุชนยุวชนแล้วก็เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตนี่เด็กเล็กเด็กเล็กมากเลยนะครับให้ชีวิตของเขาที่จะเป็นบุคคลแห่งพระพรโดยที่คุณแม่ส่งไม้ผลัดให้กับลูกสืบทอดเจตนาพระประสงค์ของพระเจ้าให้กับลูกนะพี่น้องครับให้เราได้มีส่วนร่วมขอพี่น้องยื่นมือออกมานะครับมีส่วนร่วมในการเป็นพระพรเป็นบุคคลแห่งพระพรให้กับเด็กรุ่นปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นระดับวัยไหนก็ตามขอพระเจ้าอวยพรมาเหนือชีวิตของเขาฮาเลลูยาขอพี่น้องพูดภาษาแปลกๆเลยครับฮาเลลูยาชะรากะบะรากะชะกะบะบะบะรากะชะกะบ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 ะชะรากะบะรากะชะรากะบะบะรากะชะกะบะบะบะรากะชะกะบ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 ะชะรากะบะบะรากะชะกะบะบะรากะชะบ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 ะชะรากะรากะชะรากะบะบะรากะชะบ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 ะโอ้กะรากะชะบะรากะบ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 ะรากะชะกะบ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 ะโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเด็กรุ่นปัจจุบันพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์เจ้าอยู่ด้วยกับเขาและเจิมอยู่เหนือเขาโปรดปกคลุมอยู่เหนือเขาและป้องกันชีวิตของเขาให้ปลอดภัยจากอำนาจแห่งความมืดและสิ่งชั่วร้ายขอทรงโปรดรักษาเด็กรุ่นปัจจุบันและทรงโปรดที่จะสืบทอดพระเจตนารมณ์ของพระองค์สู่จากรุ่นที่ข้าพระองค์ปฏิบัติการอยู่ไปสู่คนรุ่นใหม่พระเจ้าก็คือรุ่นเล็กสุดพระเจ้ารุ่นเล็กสุดและรุ่นถัดมาพระเจ้าแต่ละรุ่นที่เขาเองนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าและมีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยกับชีวิตของเขามีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขามีความเชื่อมีความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขามีความเข้าใจในทางของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาทรงโปรดนำพาชีวิตของเด็กแต่ละคนทุกคนสรรเสริญพระองค์ขอมอบเขาไว้อยู่ในทางของพระเจ้าและไม่อนุญาตให้อำนาจมืดหรือวิญญาณอื่นใดที่จะมาแย่งชิงชีวิตของเขาไปจากทางของพระองค์แม้สักคนเดียวทั่วประเทศไทยขอรักษาผู้เชื่อเด็กทุกคนลูกหลานของบรรดาผู้เชื่อทุกคนให้อยู่ในความปลอดภัยขอโปรดปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายเพื่อว่าเขาจะไม่ต้องเจ็บใจและปวดกายขอพระหัตถ์ของพระองค์วางลงบนชีวิตของเขาทุกคนสรรเสริญพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน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 พระเจ้าขอทรงประทานเราขอทรงประทานเทความโปรดปรานลงบนชนชาติที่ทรงเลือกไว้จะเป็นครอบครัวสู่อีกครอบครัวจะอีกรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งขอทรงประทานเทความโปรดปรานลงบนชนชาติที่ทรงเลือกไว้จะเป็นครอบครัวสู่อีกครอบครัวI'm not afraid.
ทรงอยู่กับเราทรงอยู่กับเราในยามรุ่งเช้าในยามค่ำคืนวันที่กลับมาวันที่จากไปวันที่ชื่นชมวันที่เสียใจทรงอยู่เพื่อเราในยามรุ่งเช้าในยามรุ่งเช้าในยามค่ำคืนวันที่กลับมาวันที่จากไปวันที่ชื่นชมวันที่เสียใจพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องสามารถเอาสิ่งนี้ไปอธิษฐานที่บ้านให้กับคนในบ้านแล้วก็อีกหลายๆคนเพื่อนมิตรสหายของเราได้ด้วยนะครับ